ับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ของรายการนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษน้องมิ้นมากเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกับอาจารย์โอไปเนี่ยนะคะอาจารย์โอมาสาธิตให้ดูแบบโอ้โหต่อหน้าต่อตากันเดี๋ยวนี้เลยถูกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนให้เกียรติมาเป็นนางแบบกับเรานะคะคุณณัฐมนลอยโตค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวมาวันนี้พี่แมวมาเยือนเราถึงรายการเลยนะคะพี่อค่ะขออนุญาตถามว่าคุณแมวเนี่ยใบหน้าของเธอเนี่ยวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วมีสภาพผิวหน้าเป็นอย่างไรมีปัญหาเรื่องอะไรครับพี่โอก็คืออันดับแรกถ้าเรามองอย่างนี้นะคะก็จะมีรอยดำนะคะกระจายนะก็คือเรียกว่าฝ้านะคะอาจจะเป็นฝ้าลึกด้วยซ้ำนะคะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีรูขนที่กว้างนะคะพี่โอคะฝ้าที่คุณแหม่มมีเนี่ยเรียกว่าฝ้าลึกแล้วมีปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคในการแต่งหน้าเนี่ยยังไงบ้างคือมันก็มีเวลาบางครั้งเนี่ยลองถามคุณแหม่มดูนะคะปกติเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะคะเราแต่งเองธรรมดามันไม่ค่อยปิดรอยดำใช่ไหมคะมันจะเห็นเป็นไงฮะเลือนๆออกมาอันนี้ขนาดน้องเห็นไหมฮะเป็นฝ้าที่ไม่ดำมากเป็นสีน้ำตาลเลเวลที่สองเห็นไหมฮะที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะมันก็แบบทำให้ไม่สบายใจเนาะจริงๆแล้วคุณแหม่มเป็นคนหน้าสวยนะคือเครื่องคอนเฟิร์มเครื่องหน้าแกครบนะแต่แบบว่าพอเราแต่งออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเห็นเป็นรอยเลือนๆเราอาจจะมันไม่จบอ่ะใช่มันไม่จบรู้สึกว่าไอ้ตะกี้ตะขวงอะไรอยู่นะกังวลใช่ไหมกังวลก็ถามอยากรู้ว่าถ้าสมมติเป็นฝ้าเยอะอย่างคุณแหม่มอะค่ะควรใช้แบบรองพื้นชนิดใดเนาะพี่โบ๊ทแบบน้ำแบบครีมหรือแบบก็คือการปิดนะคะอันนี้ถ้าเกิดรองพื้นดูแล้วรองพื้นเป็นน้ำเนี่ยปิดไม่อยู่ค่ะอาจจะต้องมีการผสมรองพื้นแท่งหรือสติ๊กเข้าไปมันก็จะปิดรอยดำแต่เราอาจจะปิดเฉพาะที่แต่ด้วยอาจจะมีกระจายช่วงบริเวณแก้มกับหน้าผากนิดนึงนะคะเราก็จะอาจจะปิดบางๆนะคะแล้วอุปกรณ์ล่ะคะอย่างผิวหน้าหรือว่าสภาพใบหน้าแบบนี้เนี่ยต้องใช้เป็นแปรงหรือเป็นฟองน้ำใช้มือก็ได้ได้หมดเลยอยู่ที่ความถนัดนะคะความถนัดแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะคะพี่ก็จะมีทั้งแปรงนะคะทั้งฟองน้ำเริ่มเลยเอาเลยดีกว่าเอาเลยลองดูแล้วพี่โอเริ่มเลยค่ะว่าเริ่มต้นสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยพี่จะใช้สติ๊กผสมกับรองพื้นperfect wear สูตรน้ำก่อนดีไหมคะเพื่อทำอย่างที่บอกให้ฟังว่าเราละลายครีมให้มันรู้สึกว่าเนียนขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะใช้อันนี้วิเคราะห์ดูแล้วนี่นะคะน่าจะเป็นเบอร์37เข้มไหมน้องมดเข้มมากเลยนะหนูชิน37อ่ะหนูโดนประจำนะคะใช่ไหมคะสารสีเจ็ดสีจะเข้มนี้ทุกคนจะตกใจค่ะถ้าลงที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะดูเข้มมากแต่เราจะมีรองพื้นเบอร์04นะคะ perfect wear ตัวนี้เอาเข้ามาช่วยกันมันจะเบรกให้สีนะคะวิธีนะคะน้องมดจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะผสมรองพื้นใส่ถ้วยใส่อะไรที่ดูแล้วไม่เลอะเทอะแต่สติ๊กเนี่ยต้องขออนุญาตนิดนึงเป็นเทคนิคพิเศษควรจะผสมที่มือเราเลอะนิดนึงแต่ว่ามันเนียนน้องมดเราจะต้องมีนะคะในการวอร์มตัวสติ๊กลงที่ฝ่ามือแล้วกดรองพื้นน้ำผสมเพื่อละลายไปเลยใช่มันจะมีอุณหภูมิจากทำให้ครีมเนี่ยละลายแล้วอย่างพอกดรองพื้นน้ำนะคะมันก็จะละลายได้ง่ายแต่ถ้าเราไปใส่ถ้วยนึกออกไหมฮะถ้าลองพื้นชนิดเดียวกันใส่ถ้วยผสมกันมันก็ได้ใช่ลองเป็นครีมใช่อันนี้เข้าลำบากอ่ะแต่ง่ายสุดก็มือไงมือนะลองดูเนาะอันนี้นะคะอาจจะแบบเนี่ยวิธีนะคะอาจจะวอร์มอย่างเงี้ยเล็กน้อยนะคะนิดเดียวเอาทีละนิดเนาะทีละนิดค่ะค่อยๆไม่ใช่บางคนที่โมดเยอะไปเลยหน้าในยาไม่ใช่ถนนเออจะมาโบกอะไรเยอะแยะลองพื้นลงนิดเดียวนิดเดียวนะคะแอบจำได้นะจากนั้นเราก็ใช้นะคะน้องมดเป็นดีสุดพี่ว่าเป็นด้ามแปลงที่เราใช้อย่าใช้ขนนะคะผสมไม่ต้องใช้ตรงขนไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะเป็นการผสมขึ้นมาง่ายนะง่ายอยู่เนี่ยผสมในวงอย่างนี้นะคะเห็นไหมฮะสีมันก็จะเริ่มเข้ากันเข้ากันนะคะมาดูนะคะรอยดำปุ๊บเราก็จะปิดตามเห็นไหมฮะสีมันก็ไม่ได้เข้มอย่างที่เราบอกเห็นไหมฮะปิดปั๊บมันจะรู้สึกว่าดูเลือนลงไปนะคะทีละนิดค่อยๆค่อยๆทีละจุดเป็นเราปาดเรานี่รีบเนี่ยพี่โมดเราพวกรีบนะคะเราก็ทิ้งให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งพี่โอคัสอย่างที่เราเห็นนะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยปิดเฉพาะบริเวณที่เป็นที่มีปัญหาค่ะคือไม่ได้ทาปื้ดไปทั้งหน้าถูกไหมคะพี่โอใช่ค่ะใช่ถ้าทาปื้ดทั้งหน้ามันมีความรู้สึกว่ามันก็ดำไปทั้งหน้าเพราะบริเวณที่ดำโดนปิดไอ้บริเวณที่ขาวมันก็ดำเข้าไปอีกค่ะเราควรจะปิดตรงนี้ดำไปเท่ากับเหมือนเราทำผิวไงฮะปรับผิวให้ดูเสมอเราปิดรอยดำตรงนี้เฉพาะบริเวณที่มีปัญหาใช่ค่ะแค่นี้ก็ดูเนียนเมื่อกี้เราดูในกล้องเราเห็นเลยนะว่ามันเนียนเลยนะตรงไหนที่เรามีนะคะเราก็ปิดเราก็จะปิดพวกรอยดำก็ดูอย่างนี้แล้วมันเรียบไปเลยเมื่อกี้ยังเห็นชัดอยู่เลยพี่โม
อ่ะน้องมดดูด้วยตานี่รู้สึกเป็นไงฮะรอยดำเลือนลงไปคือดูใกล้ๆคุณผู้ชมคอนเฟิร์มเลยว่าเหมือนผิวจริงแล้วมันคือมันหายไปเลยใช่ค่ะดูในกล้องดิพี่โมยิ่งแบบสุดยอดเป็นแบบว่าเป็นมิราเคิลมากเป็นเมจิกมากเลยพี่โอแบบหายไปเลยอ่ะพอเราทิ้งไว้อย่างนี้สักครู่นึงแล้วเรายังไงคะพี่โอเรารู้สึกว่าลองพื้นเริ่มแห้งปั๊บเราก็ลองพื้นเลยค่ะเป็นผิวอ๋อคืออีกสีหนึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะลองพื้นปกติที่เราใช้นะคะไม่เข้ากับสีผิวของเราแล้วข้อสำคัญนะฮะมันมีขอบตรงนี้น้ำมดละลายขอบนิดนึงไม่เท่าๆกันหน่อยคือเกรดละลายหน่อยเบาๆตรงนี้ให้มันบางหายไปนะฮะตามขอบของฝ้าเวลาลงรองพื้นมันจะได้ดูแล้วเนียนกลืนเป็นผิวแค่นี้พี่โอค่ะมีคำถามต่อว่าแบบเอ๊ะเนี่ยเราแต่งหน้าลงไปตั้งหลายชั้นอย่างเงี้ยกันแดดยังต้องใช้ไหมนั่นสิใช้ไหมควรใช้นะคะยังไงกันแดดห้ามขาดค่ะดีสุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวเกลี่ยให้ผิวเราเนี่ยมีความวาวอ่ะน้องมดเห็นนะนี่เทคนิคการแต่งหน้าด้วยนะมีความวาวใสไงถูกไหมคะบางคนเราไม่ลงอะไรเลยโทษนะคะผิวออกแบบแห้งๆด้านๆลงไปอย่างเงี้ยพอลงปั๊บยิ่งตึงยิ่งแห้งใหญ่เลยกันแดดนี่กันแสงแดดกันอันตรายจากผิวด้วยและยังส่งเสริมการแต่งหน้าอีกด้วยใช่ค่ะจะดูเนียนขึ้นล่ะนะคะลองดูแห้งแล้วเซ็ตตัวแล้วพี่โอหยิบสีอะไรมาเนี่ย Perfect Wear เบอร์4ค่ะเห็นไหมพี่แอบนิดเดียวเห็นไหมคะตัวนี้นะคะ Perfect Wear เบอร์4นะคะตัวนี้นี่นะคะบอกเลยว่า Perfect Wear เนี่ยโอ้โหมัน Perfect มากเลยใช่มั้ยพี่โมดสุดยอดของความปกปิดเดี๋ยวเราลงดูนะคะเราเทคนิคก็คือเราอาจจะใช้แปรงเกลี่ยบางคนบอกไม่มีแปรงทำยังไงอาจใช้มือก็ได้แต่มันต้องเบาๆทีนี้พี่จะใช้วิธีเทคนิคก็คือนะคะเนี่ยนะคะใช้แปรงไลท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวใช้มือแล้วก็ฟองน้ำกดเบาๆบางคนเนี่ยพอลงรองพื้นอย่างนี้ปุ๊บลงแป้งปุ๊บพอตอนกลางวันหน้ามันคล้ำขึ้นนะพี่สีมันดรอปเออแล้วคือบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยรองพื้นอ่ะมันดูดเหงื่อทำให้สีของรองพื้นอ่ะมันคล้ำขึ้นทำให้หน้าเนี่ยหมองค่ะจริงหรือเปล่าพี่โอคือบางครั้งที่คล้ำเนี่ยอาจจะการที่ว่าถ้าเราปิดนี่นะคะเราอาจจะปิดสีเข้มมากเกินไปใต้ตานะคะเราใช้เบาๆเราใช้รองพื้นใต้ตาได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะไม่ต้องคอนซีลเลอร์นะคะถ้าเกิดใครที่แผ่นได้จริงๆนะคะถึงจะเป็นคอนเซนเลอร์แล้วอย่างนี้สมมุติถ้าทำไปเสร็จแล้วค่ะอาจารย์โอสมมุติเรายังเห็นบางจุดยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยเออเราเอาแบบสติ๊กมาเติมนิดหน่อยได้ไหมอะไรก็ได้อะค่ะเติมขนาดที่เรายังลงอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเติมแล้วเราก็ต้องรองพื้นสีผิวเนี่ยปิดเหมือนเดิมมันกลบอีกทีนึงเพราะไม่งั้นขอบมันจะเหมือนกับขอบมันจะชัดขึ้นเนาะมันอาจจะสวนทางกับคนที่ผิวปกติที่เคยลงนะฮะตอนนี้เราลงเพื่อให้มันแห้งแล้วเราจะใช้มือกดอีกทีนะคะอันนี้ก็คือเกลี่ยไปก่อนใช่ค่ะพี่อาจจะใช้เทคนิคเยอะเกินไปนะฮะเพราะว่าต้องการความอยู่ทนแล้วเนี่ยใช้มือกดนิดๆเบาๆอย่างนี้เลยนะคะน้องมาดูนะส่วนที่กดเนี่ยมันจะเนียนเห็นไหมฮะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นใกล้ๆนะคะส่วนที่เราลงไปก่อนสเตจแรกที่เมื่อกี้เราลงสติ๊กไปเนี่ยแล้วก็อาจารย์โอเนี่ยทิ้งไว้แห้งแป๊บนึงแล้วลงรองพื้นทับมันไม่ละลายมาปนกันใช่คือมันแห้งไปแล้วพี่มดมันเหมือนเป็นผิวหน้านึงไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะดูสิเนี่ยมันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆอย่างโมนะคะจะเห็นเลยว่ามันไม่ละลายมาปนกันหลักการหรือว่าทริคก็คือว่าต้องทิ้งไว้ให้เขาแห้งแป๊บนึงต้องใจเย็นด้วยเพราะบางคนไม่เข้าใจนะน้องมดแบบว่าลงปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมปิดไม่อยู่สติ๊กไม่ดีเลยจริงไหมคะคิดอย่างนั้นนะฮะเนี่ยคือสำหรับการปิดเนี่ยต้องปานนี้ให้เขานิดนึงเห็นไหมฮะจากนั้นเราอาจจะใช้มือย้ำเบาๆซะก่อนเวลาเราทารองพื้นเนี่ยเราต้องจำเป็นลงมาถึงบริเวณคอไหมคะพี่โอไม่จำเป็นค่ะเลอะเทอะมาแค่กรอบหน้าเห็นไหมคะรู้สึกของพี่อ่ามาแค่นี้เป็นกรอบหน้าน้องโมดบ้านเราเมืองร้อนนะคะเหงื่อออกนี่ย้อยเลอะเทอะหมดเลยเพื่อนเสื้อเลยพี่โมดบางคนเพื่อนมินอ่ะไม่เพื่อนมินอะไรมินอะไรเพื่อนมินสิมินไม่บางคนไงคะอาจารย์โอเขาคิดว่าเฮ้ยหน้ากับคอชั้นสีมันไม่เท่ากันเพราะเขาก็เลยบอกว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณเลือกรองพื้นไม่ถูกกับผิวคุณหรือเมื่อคุณซื้อรองพื้นมาคุณทาหน้าคุณขาวเลยแต่คอคุณดำคุณก็ป้ายลงที่คอมันก็กลายเป็นผิวเขาก็ไปโทษเนี่ยว่าสีมันเปลี่ยนสีรองพื้นไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วเสร็จแล้วน้องมุกเคยเห็นไหมลงทั้งหน้าเสร็จลงคอเสร็จลืมไปอีกค่ะเขาเรียกว่าลืมตัวนะคะตัวนี่เขียวมาเลยสีหน้ากับคอคนละสีกับตัวไปยืมคอใครมาใส่หรือเปล่าคะไม่คือปัจจุบันนี้เทรนแบบว่าหน้าขาวๆใสๆกำลังมาใช่ไหมพี่มดผู้หญิงแล้วตัวดำเนี่ยวัยรุ่นเนอร์สมัยนี้คือเขาลืมไปเขาแต่งหน้าขาวมากเนี้ยแต่ตัวนี้ยังแบบว่าดำอยู่ฉันบอกอะไรให้จ้างจ้างมาแต่งไม่ได้บางทีเราก็ต้องลองเองบ้างไงอยู่ที่บ้านง่ายๆนี่เป็นคนละคนแล้วคุณแหม่มดูใกล้ๆหน้าเนียนมากคุณผู้ชมนะ
คะเนี่ยเรากดเบาๆเห็นไหมคะน้องมดถ้ากดแรงปั๊บมันจะทะลุค่อยๆรอให้มันเซตตัวของมันให้มันแห้งนิดนึงจากนั้นถ้าเกิดเรากดแล้วเนี่ยมันดูบางทีเนี่ยน้ำหนักมือเรามาดูเป็นค่ะเราใช้ฟองน้ำช่วยนิดนึงอ๋อจะช่วยได้เหมือนกันถ้าฟองน้ำจะเนียนขึ้นค่ะคุณสมบัติของฟองน้ำที่ดีกว่ามือตรงไหนคะพี่โอดีกว่ามือตรงไหนคะตรงที่ว่า1มือเราเนี่ยเป็นผิวที่แน่นถูกมั้ยคะมันสามารถดึงไอ้ครีมที่เราปิดเนี่ยออกแต่ฟองน้ำมีรูคุณของอากาศมันจะมีอากาศคล้ายๆว่าเหมือนปั๊มลมอ่ะมันจะไม่ดูดมันจะไม่ดูดเนื้อกลับเข้ามาที่ตัวฟองน้ำมันจะเนียนนะไอ้ส่วนที่เกินมันก็จะติดฟองน้ำไอ้ส่วนที่ไปติดผิวมันก็จะอยู่ในนั้นนะฮะเนี่ยมันจะมีฟองน้ำเหมือนมีอากาศไม่มันจะเนียนขึ้นแบบธรรมชาติไม่แล้วพอเวลาใช้ฟองน้ำก็ดูเก๋กว่าดูมีอะไรเยอะขึ้นดูเป็นแบบ professional นี่ฮะอันนี้คือการเหมือนกับเราลงก็คือเมื่อกี้เรากดให้แน่นอย่างที่มดน้องมดบอกว่าทารองพื้นแล้วไม่ติดทั้งวันเพราะมันฉาบที่ผิวแต่ถ้าเรากดปั๊บมันจะบล็อกเห็นไหมฮะลุ่มขนหายหมดเลยกดปั๊บอยู่เลยนะกดปึ๊บปึ๊บนิดนิดเห็นไหมฮะนี่ถ้าคุณผู้ชมมาดูผ่านกล้องนะคะหน้าเนียนมากคุณแม่คนละคนเลยอะจริงจริงจากเมื่อกี้ไม่ได้ว่าคุณแม่ถึงว่าดูแบบแตกต่างเนียนจริงจริงดูเป็นมันเป็นเมจิกจริงจริงแล้วก็ดูเป็นผิวจริงๆเลยอันนี้คือแบบนะฮะที่เรารู้สึกดูใกล้ๆน้ำมันบอกทะลุใช่ไหมที่สามารถดึงลงไปเราสามารถเพิ่มเติมได้ในบริเวณที่เรายังมีความมั่นใจไม่เพียงพอนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปิดได้แต่พี่อยากทำให้เห็นไงคะเมื่อกี้น้องถามไงคะว่าเราสามารถเติมได้ไหมคะเติมได้ใช่ไหมคะนี่ไงคะเติมแล้วใจเย็นนิดนึงนะฮะใจเย็นกับเขานิดนึงคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากดดีๆและเกลี่ยดีๆเนี่ยรับรองว่ามันจะไม่เป็นคราบระหว่างวันแน่นอนใช่คือบางคนเนี่ยกลัวไม่กล้าเติมควายเพราะว่ากลัวมันจะเป็นคราบโดดออกมาไม่พี่โมดแต่บางคนก็กดหลายปั๊มมากเลยนะอันนี้อาจารย์โอมีทริคไหมแนะนำแบบว่าเออกี่ปั๊มดีหรือว่าแล้วแต่หน้าแบบอันนี้แล้วแต่เนื้อที่นะคะว่าที่หน้าเรากี่เอเคอร์นะฮะวิเคราะห์นะแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะเช่นคนที่ผิวละเอียดอย่างน้องมดเนี้ยไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะเห็นไหมน้องมดนี่เป็นคนผิวเนียนจริงไหมปัญหาเรื่องผิวดำอันนั้นไม่อุปสรรคค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาคือเลือกสีรองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราถ้าคนที่ผิวละเอียดเนียนเนี่ยรองพื้นไม่ต้องเยอะเลยเราลงไปปั๊บมันไบรท์ขึ้นมาสวยจบเลยแต่ถ้าคนที่รุมขนกว้างน้องมินว่าพอไหมคะมันก็ต้องปิดปุ๊บถูกต้องเพราะฉะนั้นมันกำหนดไม่ได้ว่าคนนี้กี่ปั๊มกี่ปั๊มงั้นถามทริคต่อค่ะอย่างเช่นคนที่รูขุมขนกว้างมักจะเป็นคนหน้ามันค่ะคราวนี้มันยังไงอ่ะพี่โอคือหน้ามันปุ๊บยิ่งลองรองพื้นมากมันยิ่งไหลออกมามากหรือเปล่าที่มันจะปกปิดหรือปกไหมมันก็อยู่ชนิดของรองพื้นกลับไปที่จุดเริ่มต้นต้องวนไปวนมาน้ำมดถามถูกไหมคะอยู่ที่ว่าคุณลงมอยเจอร์ไลเซอร์เยอะไปไหมคุณกลัวว่าผิวคุณจะมีริ้วรอยคุณก็ประโคมมากไปไหมระหว่างกลางวันสามารถใช้สูตรที่พี่โอบอกว่ามีสูตรควบคุมความมันได้ด้วยอย่างตัวของเราเทนชิซีรัมตัวนั้นใช่ค่ะดีมากทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผิวสมมติว่าคนหน้ามันล้างหน้ามาหน้าแห้งไหมคะแห้งเพราะผิวตอนนั้นมันสะอาดใช่แต่ที่น้องมดว่าไอ้ตัวแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะลงรองพื้นมันเป็นปัญหาทันทีถูกไหมใช่ค่ะถ้าน้องมดมานั่งรออีกครึ่งชั่วโมงหน้ามันแล้วแต่งไปทำงานสายไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องมีมอยเจอร์ไลเซอร์ก็คืออาจจะเป็นรีแพลรี่ที่เบาๆลงไปแล้วก็กันแดดแล้วลองรองพื้นมันจะเนียนแล้วทนแล้วเราเบาหน้าจริงๆเราเทคนิคเหล่านี้นี่แบบว่ามันง่ายมากแต่คนไม่ค่อยรู้เลยน้องมดเชื่อไหมว่าเวลาพี่ไปบรรยายตามศูนย์พี่ไปสอนแต่งหน้าที่จะต้องเน้นเรื่องพื้นฐานผิวทุกคนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงให้เข้าใจว่าคุณล้างหน้าเป็นไหมคุณบำรุงผิวเป็นไหมจากนั้นโอเคเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ปั๊บคุณจะทำงานต่อไปได้อย่างง่ายดายแล้วทุกคนเนี่ยนะฮะพูดได้เลยว่าลูกศิษย์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะฟังอยู่ก็ได้เนาะเข้าใจแล้วแต่งหน้าเก่งกันทุกคนน่ะเข้าใจพื้นฐานแล้วเขาจะเป็นน่ะรู้ทริครู้ทริคนิดนึงค่ะใช่ขอให้เออทำไมฉันแต่งเมื่อก่อนฉันถึงไม่ชอบเพราะมันตึงแบบนี้เนี่ยอ๋อพอมาปรับนี่ใช่ฉันต้องปรับพื้นฐานผิวฉันซะก่อนจากนั้นลองพื้นกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาทันทีว่าฉันขาดไม่ได้จากคนที่ไม่เคยแต่งหน้าแต่งทุกวันน้องโมเชื่อไหมเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองเลยใช่ไหมคะห้ามขี้เกียจต้องแบบขยันนี่คุณโอลองพี่โอลองกดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ดูว่ามันก็เริ่มค่อยๆคือเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะค่อยๆแห้งแล้วก็กลืนเป็นผิวของปกติของคุณแหม่มไปเลยนะคะหลังจากลองพื้นแล้วค่ะพี่เราจะใช้แป้งนะคะแต่พี่เคยบอกว่านะคะคนที่ปกปิดตำหนิควรจะใช้คริสตัลลีนเพราะมีเนื้อแป้งที่ค่อนข้างหนาค่ะแต่ปัจจุบันไม่จำเป็นค่ะใช้ได้หมดคริสตัลลีนก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ให้รู้เทคนิคในการลงอันนี้จะใช้เป็นกัมมาลาสนะคะตัวใหม่หรือเปล่าคะพี่โอตัวใหม่เลยค่ะนะคะตัวนี้ไม่มีชิมเมอร์ค่ะก็จะเบามากเป็นฝุ่นถูกไหมคะเป็นฝุ่นค่ะคราวนี้เนี่ยรองพื้นเนี่ยจะต้องคู่กับแป้งฝุ่นเสมอไหมคะ
สมอค่ะเสมอนะไม่ใช่ว่าลองพื้นปุ๊บไปเอาแป้งที่มีผสมรองพื้นเข้าไปอีกฉันอยากปกปิดอีก2เท่าฉันว่านางเยอะไปโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคิดอย่างนั้นน้องมดเคยแต่งหน้าแบบนั้นเพื่ออะไรโอ้โหมันติดแน่นมีทั้งรองพื้นแต่ทำไงคะมันปิดไปหมดอ่ะไม่ถูกมันคราบมันหนาพี่โอแล้วพอเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันคราบเลยที่มันเด่นชัดขึ้นมาเลยเป็นคราบขึ้นมาเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแป้งฝุ่นเพราะว่าเรามีรองพื้นไปแล้วมีความหนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะใช้แป้งฝุ่นช่วยทีนี้เราจะใช้แปรงนะคะลงแป้งเบาๆก่อนนะคะไม่ต้องมากนะคะเบาๆนิดๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้พวกพับกดอีกทีนึงนะบอกแล้วพี่นี่รู้สึกว่าวุ่นวายนิดนึงนะคะเทคนิควุ่นวายนิดนึงเพื่อผิวหน้าที่ดีนัด7โมงตื่นตี2อ่ะไม่ไหวนะพี่มดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะต้องฝึกฝนบ่อยๆแต่ถ้าสวยเบอร์นี้ก็เอานะดูสิเนี่ยหน้าเนียนเลยนะคุณแม่เป็นผิวไหมคะเป็นผิวแล้วคือเราดูแล้วเราไม่รู้สึกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าลงไปหลายชั้นมากใช่ว่าลงหลายสเต็ปที่อาจารย์โอสอนไปดูเหมือนแบบว่าแค่นิดหน่อยเนาะพี่มดคือดูเป็นผิวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่กลืนกับผิวแท้ๆของคุณแหม่มแล้วก็เนียนที่สำคัญคือเนียนเลยนะกดเบาๆนี่อันนี้ก็จะทำให้แป้งเราเหมือนแบบแน่นขึ้นดูสวยเห็นไหมน้องมดดูไม่เยอะดูไม่หนาระหว่างวันเราก็ใช้แป้งฝุ่นเติมได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ว่าบางทีการพกพามันจะลำบากนิดนึงเราไม่สะดวกก็เป็นเอโดไวท์เอโดไวท์จะง่ายสุดใช่ค่ะแล้วหน้ามันจะดูไลท์ขึ้นค่ะโอเคไหมคะเอาละค่ะ okay. คุณผู้ชมคะใบหน้าของนางแบบเรานะคะเมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วว่าก่อนที่พี่โอเนี่ยนะคะจะร่ายเวทมนต์ใส่ใบหน้าเนี่ยนะคะเป็นคนละคนเลยคุณแม่มนะคะตอนนี้มั่นใจขึ้นไหมคะสวยมากอยากจะบอกถ้าเกิดผู้ชมเห็นใกล้นะคะนี่กล้องซูมให้เห็นแล้วว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาเทคนิคนะคะหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่พี่โอใช้เมื่อกี้นะคะสามารถเลือกไปแต่งหน้าคุณผู้ชมเองได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแหม่มค่ะคุณณัฐมนลอยโตค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณแหม่มสำหรับคุณผู้ชมนะคะเรายังมีวิธีการปรับผิวหน้าอีก1วิธีมาฝากค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันค่ะ